การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นไม่ใช่จะสามารถแก้ไขด้วยวิธีการใช้อาวุธหรือติดอาวุธให้ประชาชนแต่ต้องใช้พลังความสามัคคีความเข้มแข็งของประชาชนร่วมกันกับเจ้าหน้าที่รัฐจำกัดไม่ให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงซึ่งเป็นกลุ่มที่มีชีวิตอยู่ไปวันๆเพื่อคอยที่จะหาโอกาสก่อเหตุรุนแรงสร้างสถานการณ์สร้างความเดือดร้อนคอยจ้องทำร้ายผู้บริสุทธิ์ซึ่งมีอยู่จำนวนน้อยในสังคมไม่ให้สามารถมีเสรีในการก่อเหตุหรือหมดหนทางการก่อเหตุได้ในส่วนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทหารในการดำเนินการปฏิบัติทางยุทธวิธีต่างๆก็จะกระทำโดยมุ่งหมายทางด้านการเมืองและได้ใจประชาชนเพื่อความสบายใจของประชาชนทั้งนี้ประชาชนต้องร่วมมือกันในการดูแลปกป้องตนเองกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโดยหน่วยเฉพาะกิจยะลาร่วมกับจังหวัดยะลาเทศบาลนครยะลาผู้แทนผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณย่านสายกลางแสดงความคิดเห็นร่วมแก้ปัญหาและป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งกระทำในเขตเทศบาลและชุมชนย่านธุรกิจเพื่อหวังทำลายเศรษฐกิจของรัฐโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและมีข้อสรุปที่นำไปสู่การปฏิบัติคือ 1. กำหนดให้มีการจัดระบบการจราจรใหม่เป็นแบบวันเวย์ทั้งหมดโดยกำหนดทางเข้าจำนวน3เส้นทางและทางออกจำนวน5เส้นทาง 2. จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดคอยตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะบริเวณทางเข้าทั้ง3ทางตลอด24ชั่วโมงและเสริมด้วยมอเตอร์ไซค์ของตำรวจและชุดจักรยานยนต์เคลื่อนที่เร็วของทหาร 3. จัดหากล้อง CCTV ติดตั้งบริเวณทางเข้าทั้ง3เส้นทาง 4. จัดทำสติ๊กเกอร์ผ่านเข้าออกสำหรับยานพาหนะของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในย่านธุรกิจ 5. จัดหาวิทยุสื่อสารเครื่องแดงให้กับประชาชนที่มีความสมัครใจเข้าร่วมเป็นลูกข่ายของเครือข่ายประชาชนเฝ้าระวังเทศบาลนครยะลาซึ่งได้มีการจัดอบรมและมอบวิทยุให้กับประชาชนย่านถนนสายกลางเรียบร้อยแล้วซึ่งประชาชนทุกคนที่ร่วมประชุมหารือต่างก็มีส่วนร่วมเสนอแนวทางและมีความพึงพอใจที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากอรมน.และหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายความมั่นคงจะนำข้อคิดเห็นต่างๆไปปรับแก้และเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองยะลาต่อไปจึงขอให้ประชาชนเชื่อใจและเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐกอรมน.เสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้